สวัสดีครับเจอกับพี่ยามแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Stickman World Clash of Stick นะครับก็กลับมาใหม่คราวนี้ทำไมมีความรู้สึกว่าโมเดลต่างๆมันสวยขึ้นเหลือเกินโอเคครับเราต้องไปลุยกันต่อเนาะแล้วเจอกับบอสมาแล้วนะครับบอสใบไม้ต้นไม้อะไรสักอย่างหนึ่งทีนี้เราจะไปลุยกันต่อเราก็จะเล่น13 15 16 7 8 9 20 22นะครับเดี๋ยวเราจะเล่น13ถึง17ก่อนเนาะค่อยๆตัดไปทีละ5ภารกิจนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าเราอัปเกรดอะไรได้บ้างพี่ยามจะเน้นไปที่อะไรนะซอสแมนใช่ไหมโอเคแต่ตอนนี้เนี่ยเราตังค์ไม่พอนะครับต้องการอีก200ซอสแมนจะเต็มละบอมเบเดียก็ดีนะเพแต่ว่าไม่เป็นไรก่อนเอาเท่านี้ก่อนครับลุยภารกิจที่13ก่อนดูโหมดทำไมลูกพันฝั่งตรงข้ามครับเดี๋ยวพี่ยามเอาเป็นไหนๆเราก็เล่นเป็นทางซอสแมนใช่ไหมเราก็เอาซอสแมนมาเบิ่มๆก่อนเลยเราไม่รู้ว่าเขาจะออกมาเป็นอะไรนะครับเขายังมาเป็นคนเก็บแร่อยู่เลยครับเราเอาซอสแมนมาก่อน4ครับเน้นๆครับเน้นๆไอ้เกมนี้เราไม่สามารถบังคับตัวละครได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เล่นไปตามยถากรรมจุกๆกันไปไอ้สู้ๆกันไปมั่วๆกันไปนะครับมาละของเขาเป็นสเปียร์แมนซึ่งสู้เราไม่ได้หรอกโชหายนั่นแหละครับเรามา4คนครับเรามาเยอะครับเรามาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะโชหายกลับบ้านก่อนเฮ้ยไม่หายไม่หายไม่เฮ้ยตายสิเฮ้ยตายสิเพื่อนทีเดียวก็ตายละทีนี้เราก็คนเก็บแร่บ้างซอสแมนบ้างทั้งฝั่งเขานี่สเปียร์แมนตายหมดเลยนะครับแล้วก็มีบอมบาเดียโอเคครับบอมบาเดียมันก็จะปล่อยระเบิดใส่เรานะครับบอมบาเดียราคา800เราก็ได้ทำการจัดการเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยซอสแมนราคาถูกของเรานั่นเองเปียแมนมากันเบิ่มๆมากเลยเฮ้ยทำไมโอ้โหฝั่งเขาเก็บตังค์ทีละ256เลยเหรอ What? เถื่อนเก็บแค่2รอบก็ได้สเปียแมน1ตัวแล้วนะครับฝั่งเขานะหรือว่าเราควรจะอัพคนเก็บแร่บ้างก็น่าจะดีนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นไรเราเล่นแบบนี้ไปก่อนแค่นี้ก็น่าจะสามารถชนะได้แล้วเราต้องใช้บอมบาเดียไหมอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเนี่ยถ้าเราได้เปรียบแบบนี้นะครับ yeah. นี่ไงเขากลับบ้านละถอยเกมนี้นะครับมันจะโหดตรงที่ว่าฝั่งเขาเนี่ยมันจะมีกองกำลังเสริมที่โหดร้ายทารุณมากเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมียูนิตที่ใช้งานได้มากมายหลากหลายย้ายเขารวมตัวกันได้ก็เป็นพอเขามากัน3แล้วอ่ะโอ้โหเขาเก็บแร่ไวมากครับ huh? เดี๋ยวพี่อามก็คงต้องเอาบอมบาเดียออกมาบ้างนะครับซอสมงซอสแมนก็สร้างออกมาครับบอมบาเดียก็ต้องมีครับเราจะไม่มีบอมบาเดียไม่ได้ครับเอาคนเก็บแร่ก่อนย้ายเขาเก็บแร่ได้ตีก็ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่หรอกครับฝั่งเราโอ้โหตีไม่โดนเลยมันน่าเหนื่อยหน่ายตรงนี้แหละคนเก็บแร่เขาก็เดินกันออกมาครับเก็บแร่กันก็โดนเราโจมตีเข้าไปเอาให้ตายไม่ตายครับมันเดินกลับบ้านสบายๆเลยบอมบาเดียต้องออกแล้วตอนนี้แล้วก็นักขนูเรามีซอสแมนเยอะมากนะครับเขาออกมาเราก็ไปโจมตีซะโอ้แป๊บเดียวคนเก็บแร่เขามากันเยอะมาก4คนเลยนั่นน่ะอยู่ดีก็มา4คนได้ไงครับหายโอเคครับจบละทีนี้กองกำลังเราต้องเยอะๆหน่อยนะครับกองกำลังน้อยนี่ไปสู้เขาไม่ได้นะกองกำลังเสิร์ฟมันโหดนะครับเอาละไปลุยเลยครับตอนนี้ที่เหลือก็สร้างซอสแมนทิ้งไว้เนี่ยแหละกองกำลังประมาณนี้ก็น่าจะสามารถที่จะตีป้อมเขาแบบทีเดียวแตกได้ละนี่ไงกองกำลังเสริมไม่สนใจครับตีแตกเลยนั่นแหละกองกำลังเสริมจะออกมาทำไมได้ตังมา300ต่อไปภารกิจที่14นะครับพี่ยามแอบไปฟาร์มมานิดหน่อยเน้นไปที่การฟาร์มไมเนอร์นะครับเพราะว่าภารกิจที่14เขาจะโหดมากปลดล็อกเมจิคิวทำลายรูปปั้นเมจิคิวนะครับตอนนี้คนเก็บแร่ของเราก็เก่งขึ้นแล้วนะครับขุดแร่ได้ไวขึ้นแล้วก็ความจุกระเป๋ามากขึ้นนิดหน่อยเดี๋ยวเรารอซอสแมนเราครบ4คนแล้วเราจะไปลุยกับเขานะครับโอเคครบ4คนละตอนนี้เราเก็บแร่อยู่ที่224หน่วยต่อการเก็บแร่1ครั้งซึ่งนั่นก็สามารถทำให้เราทำการฟาร์มซอสแมนได้แบบมากมายนะครับผมทีนี้โอ้ทำไมเราตีเขาไม่ค่อยเข้าเลยครับนี่ก็โหดเหรอครับโหดแค่ไหนเราก็ไม่รู้ครับตอนนี้เราจัดการไปแล้วครับ3คิวตอนนี้ในขณะที่ซอสแมนเรายังไม่ตายเลยซอสแมนทำไมเราแตกแถวไปตีอย่างนั้นล่ะทำไมเราไม่รวมกลุ่มกันตีทีละตัวล่ะครับผมโอเคแต่ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้เราก็สามารถที่จะตีโต้เขากลับไปได้แล้วถ้าพี่อาร์มไม่อัพคนเก็บแร่มาช่วยนี่เขาบอกเลยว่าภารกิจนี้พี่อาร์มอาจจะยับได้นะครับโอเคพอเราเริ่มตั้งตัวได้ครับเราเริ่มสร้างนักธนูเดี๋ยวเราจะใช้นักธนูในการลัชป้อมนะครับไม่ให้กองกำลังเสริมเขาออกมาทำอะไรเราได้เลยเราเป็นนักธนูสลับซอสแมนไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้แบบนั้นแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าน้องๆได้ยินเสียงฝนตกนี่ก็ไม่ต้องแปลกใจอะไรเพราะว่าตอนนี้ที่พี่อาร์มอยู่ตอนนี้นี่ฝนตกครับผมเรียกได้ว่าเป็นการแคสเกมกลางสายฝนได้ไหมมันก็ไม่กลางขนาดนั้นหรอกเพราะว่าเราอยู่ในร่มอะไรเนี่ยพูดอะไรเนี่ยเราเล่นเกมกันดีกว่าครับผมฝนตกอะไรครับแคสในร่มอะไรครับมาตอนนี้เราก็มีกองกำลังที่มากมายแล้วนะครับ
พี่อาร์มก็คงไม่ใช้ยูนิตเยอะเหมือนภารกิจที่แล้วเนาะเพราะว่าเรามีแค่นี้เราก็สามารถที่จะสู้เขาได้แล้วนะครับฝั่งเขาทำอะไรเราไม่ได้ละถึงเขาจะเก็บแร่ได้200กว่าก็ไม่สามารถที่จะสู้เราได้เพราะตอนนี้เราก็เก็บแร่ได้เก่งกว่าพ่อเขาละเดี๋ยวกองกำลังเราอีกสักนิดนึงพี่อาร์มก็จะบุกบ้านเขาแล้วนะครับขออีกนิดนึงครับเอาเนี่ยเอาอาเชอร์ให้เยอะๆครับเราชนะขนูในการยิงบ้านเขานักหนูเกมนี้มันโหดครับมันยิงบ้านแรงครับเคยเข้ามากันละเราไม่กลัวยูนิตเริ่มเยอะแล้วครับเราน่าจะจบได้ในครั้งนี้เลยมั้งเดี๋ยวพี่อามลองดูนะอาจจะจบได้นะครับถึงจบไม่ได้เราก็มีเงินเยอะครับเนี่ยลัชป้อมไปเลยกองกำลังเสริมคืออะไรใหญ่เขาออกมาได้ครับดูดิเขาออกมาอย่างเยอะเลยกองกำลังเสริมเขาอะโคตรเยอะอ้าวมาแล้วครับผมเมจิคิวโอเคอัพอะไรดียังอัพอะไรไม่ได้ตังน้อยเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มกันทีหลังภารกิจที่15ครับผมถูกซุ่มโจมตีเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้จนกว่าพระที่จะตกดินเพราะฉะนั้นภารกิจเอาชีวิตรอดครับเอาเป็นไอ้นี่มาก่อนครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเขามีไอ้นี่ให้เราแล้วนี่ใช่ไหมสเปียร์แมนให้เราจำนวนหนึ่งแล้วเราก็เอาอาร์เชอร์ออกมาดีกว่าครับโอ้โหฝั่งเขาไม่ยังโหดยังเถื่อนเรามีจอมเวทแล้วนะแล้วเขาจะบุกมาใส่เราตอนไหนครับมาแล้วครับนี่เขาบุกใส่เราแล้วครับโอ้โหไม่น่าถามครับพี่เขาบุกกันมาละโหโหไหวมั้ยเนี่ยเราเนี่ยไหวมั้ยหือเข้ามากันอย่างเยอะเฮ้ยโอ้โหไม่ไหวครับมีความรู้สึกว่าเราต้องฟาร์มเวลอีกแล้วเหรอเนี่ยเอาอะไรไปสู้เขาครับเนี่ยเราโอเคดูจอเวมันเอาคาถาตีหัวตีป้อมเดี๋ยวเรามาลองกันใหม่นะครับผมเดี๋ยวคราวนี้จะเอาโอ้โหเราก็คงเอาอะไรมาไม่ได้แล้วล่ะนอกจากฟาร์มซอสแมนมานะครับแล้วก็ดูโฆษณาเอานักอนุมาอีก3เรียบร้อยดูนักอนุมา3แล้วดูโฆษณาอีกทีนึงเอาเปียร์แมนมาอีก2ครับอ่ะแล้วทีนี้ก็ดูโฆษณาครับเอาสเปียร์แมนมาอีก2ครับเราก็จะได้สเปียร์แมนมาอีก2แล้วก็ดูโฆษณาเอาเมจิคิวมาอีก1ดูซิว่าเราจะไหวไหมเดี๋ยวเราจะใช้ไอเทมช่วยด้วยนะครับโอเคทีนี้ยังไงต่อครับใช้ไอเทมครับผมอันนี้คืออะไรอาชิโดนไฟใช่ไหมมันก็จะมีไฟตกลงมาใส่หัวเขาแค่นั้นอ่ะนะโอพลังลดไม่ได้สะใจเลยครับลดนิดเดียวเองทีนี้ฝั่งเขาบุกมาถึงหน้าบ้านแล้วเนี่ยยังไงครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราสแต็กยูนิตเพิ่มครับบอมบ์ดงบอมบ์เดียก็เฮ้ยสู้ได้โอเคอาชิโดนไฟเมื่อกี้ก็มีผลเหมือนกันนะทีนี้เราคงไม่ต้องดูโฆษณาเพื่อเอาอะไรออกมาสู้แล้วมั้งครับคือถ้าเป็นยูนิตจำนวนเท่าๆกันอะไรเงี้ยเราพอจะสู้เขาได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นถ้าเขามากันเยอะมากกว่าเราแบบมหาศาลแบบนี้เนี่ยเราต้องใช้อะไรสู้ใช้อะไรช่วยบ้างนะครับก็คือประมาณว่าไอ้ภารกิจเอาชีวิตรอดนี่ก็คือเป็นภารกิจดูโฆษณานั่นเองจะบ้าเป็นอย่างนั้นไปนะครับอัพอะไรดีพี่ยามเอาเป็นนี่ดีกว่านะครับ 5% บล็อกดาเมจนะครับปึ้งโอเคครับ 5% บล็อกดาเมจ1เต็ม10เพิ่งชาร์จไปได้เลเวลเดียวโอเคไม่เป็นไรประมาณนี้ก็โอเคอยู่ต่อไปก็เป็นภารกิจที่16นะครับผมภารกิจที่16ดัวโหมดทำมาลุกพันฝั่งตรงข้ามโอเคมาถึงซอสแมน4เหมือนเดิมครับเราจะสามารถใช้สเต็ปเดิมวิธีเดิมในการสู้คานหรือไม่มาดูกันวิยาว่าก็น่าจะไม่มีปัญหามั้งถ้ามันไม่ได้เป็นภารกิจแบบว่าซุ่มโจมตีอะไรแบบนี้เราน่าจะสู้เขาไหวอยู่นะครับเพราะว่าเขาก็จะมาเป็นยูนิตธรรมดาชาวบ้านร้านตลาดแต่คราวนี้เหมือนกับว่าสเปียร์แมนเขาตีแรงขึ้นเล็กน้อยโหทำไมเลือดพี่เยอะจังครับเลือดเขาอาจจะไม่เยอะแต่บล็อกดาเมจอาจจะมหาศาลถอยนิดนึงครับไปเติมยูนิตกันก่อนครับโอเคถอยไปนิดนึงเสร็จปุ๊บหันกลับมาโจมตีใหม่เราเริ่มแตกแถวออกไปตีตัวอื่นแล้วนะครับผมจริงๆถ้าเกิดว่ายูนิตทุกตัวลุมตีตัวเดียวเงี้ยมันก็จะตายไวใช่ไหมล่ะเอ๊แต่ตายไวตายช้าแบบนี้ก็โอเคอยู่เราน่าจะป่วนคนเก็บแร่เขาได้โอ้เมจิคิวครับจอมเวทครับยังไม่ทันได้ทำอะไรครับตายไปแล้วโอ้โหเป็นไงเจอเขาเรียกว่าซอสแมนของเรายังโหดโอเคเอาไปนักขนูออกมาได้เขาจะกลับบ้านกันไหมไม่กลับครับแต่ซอสแมนเราก็ตีไปคอยโดนเขาอยู่ดีนะครับจอมเวทมาครับเอาจอมเวทก่อนจอมเวทมันเถื่อนบึ้มหายครับเรานะหายเฮ้ยโอเคแล้วก็ไปจัดการกับสเปียร์แมนเขาอย่าเพิ่งเอาป้อมนะเอาป้อมตอนนี้เราอาจจะเสร็จเขาได้ครับเพราะว่ากองกำลังเสริมเขาน่าจะออกมาแบบโหดโอเคค่อยๆตอดสเปียร์แมนเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็ตายครับโอเคเรามีนักขนูออกมาแล้วมาช่วยเรายิงแล้วไม่ต้องกลัวโอ้โหเขาไปหานักขนูเราเลยครับดีมันไม่ไปหาเขาจะไปหาทำไมนักหนาครับนักขนูเราอ่อนแอครับสรุปมันจะไปหาหรือไม่ไปหาครับมันวิ่งไปกับอย่างนั้นมันก็ไม่ไปหาเนาะโอเคจอมเวทออกมาบ้างเฮ้ยโอ้โหจะว่าไปมันก็ไปหานะมันกลับแล้วครับโอเคกลับก็กลับเราก็กลับบ้างครับยูนิตเราหายไปเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะพวกซอสแมนพวกนี้นะครับ
เราเอาเป็นจอมเวทออกมาเยอะๆจะดีไหมถ้าเป็นสติ๊กวอลเลกาซี่นั้นมันดีแน่ครับแต่ว่าพอมาเป็นแคทออฟสติ๊กแมนเกมนี้เนี่ยมันจะดีหรือไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เขากลับบ้านครับเขาไม่สู้กับเราแล้วเนี่ยเรากลับมาดูบ้านเราดีกว่าครับสร้างบ้านกันดีกว่าสร้างกองทัพเอาอาเชอร์ให้ได้เยอะๆเดี๋ยวก็ชนะโอเคข้อออกมาแล้วครับข้อออกมาเราไปลุยครับผมเราไม่ปล่อยให้เขาสร้างกองทัพครับเราโหดครับโอเคเขาถอยทัพละเวลาเขาถอยทัพเขาไม่ได้เงินหรออ๋อได้เงินอยู่โอ้ได้เยอะด้วยเก็บแร่อะไรกันทีแล้วได้300กว่าโหดกับเราอีกแล้วนะครับทำไมพี่เขาขี้โกงครับผมเขาอัพคนเก็บแร่มาเต็มหรือไงครับอัพอย่างอื่นบ้างสิเพื่อนอัพแต่คนเก็บแร่โถเอแต่ว่าตอนนี้เราก็สร้างนักขนุนมาเยอะมากนะเยอะเกินไปไหมเนี่ยนักขนุนแรมเยอะเกินไปเยอะเกินไปก็ไม่ค่อยจะมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะครับนักขนูเขาพี่อาไม่ได้มาสายนี้นักขนูจะยิงเบามากบึ้มหายไปดิเออโหโหดครับอ๋อมันโจมตีทีละ40นะครับใช้ได้อยู่โอเคทีนี้ยิงบ้านครับโอเคขอมีนักขนูเยอะๆเถอะภารกิจที่17นะครับปลดล็อกคนยักษ์ธรรมรุปปั้นยักษ์นะครับภารกิจธรรมรุปปั้นเพื่อปลดล็อกอย่างนั้นเหรอได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเรารอยูนิตเราครบ4นะครับซอสแมนของเราครบ4เมื่อไหร่บุกทันที yeah. ต้องครบ4นะครับไม่ครบบุกไม่ได้ไป4คนแล้วก็รีบๆปั๊มยูนิตออกมาเราตายไปแล้ว1นะครับของเขาสร้างมาไวมากแล้วก็อย่าลืมว่าซอสแมนมันมีสกิลบล็อกดาเมจด้วยนะเราต้องค่อยๆสู้กันไปครับโอ้โหแต่เหมือนเราจะสู้ไม่ได้นะครับไอ้การที่เขามีบล็อกดาเมจเนี่ยมันทำให้เราโจมตีเขาไม่เข้านะเขาก็เริ่มสร้างไม่ทันเหมือนกันโอเคครับผมทีนี้ก็เหลือจอมเวทบูมเวทใส่เราโหดาเมจ40โคตรแรงเราต้องป่วนเข้าไปเรื่อยๆนะครับยูนิตเขาโจมตีเราได้ทีละ1ยูนิตเท่านั้นทีละ1เป้าแต่เรานี่หลายคนครับรุมเขายูนิตที่ถึงจะเลือดเยอะถึงจะบล็อกดาเมจได้ยังไงถ้าเจอการโจมตีแบบว่าโดนรุมเข้าไปก็น่าจะไม่ไหวครับสู้เรามาได้แน่นอนโอ้โหมันบูมเวทใส่เราต้องเอาคนเก็บแร่บ้างนะครับอย่าลืมนะสร้างแต่ซอสแมนนี่ไม่ไหวนะครับไม่มีเงินใช้ครับผมเอาละตายไปนั่นแหละครับผมคนเก็บแร่ตายหมดแล้วทีนี้ก็เหลือเป็นพวกสเปียร์แมนพวกนี้รู้ผลแล้วครับโอเครู้ผลแพ้ชนะละเขาไม่มีคนเก็บแร่ละการที่เขาไม่มีคนเก็บแร่หมายความว่าจากนี้ไปเขาจะเก็บแร่อะไรไม่ได้เลยแล้วก็รอเวลาพ่ายแพ้อย่างเดียวในขณะที่เราเก็บแร่ได้เรื่อยๆเกมสติ๊กแมนสติ๊กวอลพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนนะครับถ้าเกิดตัดคนเก็บแร่ออกจากเกมได้นั่นเท่ากับว่าเราชนะละกลับบ้านแล้วครับโอเคเยี่ยมทีนี้เราก็ไปฟาร์มยูนิตของเราให้ได้เยอะๆโดยเฉพาะโบแมนหรืออาร์เชอร์พวกนี้นั่นเองถ้ามีอาร์เชอร์เยอะนะครับเราก็จะสามารถยิงธนูใส่ป้อมก็ได้แล้วธนูเกมนี้มันยิงแรงไงเรียกได้ว่าดาเมจเข้าป้อมเต็มๆงี้เราก็จะไม่ปล่อยให้เขาพลิกเกมกลับมาได้เด็ดขาดเดี๋ยวนักขนูสักกี่คนดี12คน16คนก็น่าจะเพียงพอนะครับคนเก็บแร่เรามีกันแค่กี่คนเอง5คนเองนะครับเก็บกันแค่5คนก็เพียงพอในการที่จะปั๊มยูนิตขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยเกมนี้จะบอกว่าง่ายกว่าสติ๊กวอลเลกาซี่ก็ใช่นะมันก็แรงง่ายอยู่นะครับเอาล่ะจบเกมเลยดีไหมนักขนูเราเยอะแล้วนะครับนักขนูประมาณนี้ก็โอเคละเพราะว่านักขนูเราจะยิงป้อมแบบนี้ครับทีละ14ดาเมจแล้วแบบว่ายิงแบบยับๆแบบนี้ครับโอเคจบกองกำลังเสริมไม่ต้องออกไม่ต้องเล่นเรียบร้อยได้ยักษ์มาแล้วเรียกได้ว่า EP นี้เราได้ทั้งยักษ์ทั้งจอมเวทมาเลยนะครับเยี่ยมมากโอเคครับผมมานะประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยไปลุยกันต่อนะครับใน89 20 21 22เลยเนาะเราอ๋อ EP หน้าเจอบอสด้วยนะครับโอเคเยี่ยมมากสวัสดีพี่น้องพี่ซิมเมอร์และเกม Stickman War Cat of Stick ต้องขอตัวลาไปที่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็มีโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม